คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในสายกับทางผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรอาจารย์ปณิธานสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณโมนายครับอยากให้อาจารย์เท้าความก่อนนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับประเทศในทวีปแอฟริกาช่วงที่ผ่านมาในอดีตเป็นยังไงบ้างครับครับก็ถือว่าไม่ได้ให้ความสำคัญเท่ากับตะวันออกกลางหรือเอเชียนะครับซึ่งก็เป็น2ภูมิภาคนอกเหนือไปจากภูมิภาคยุโรปซึ่งก็ถือว่าเป็นภูมิภาคสำคัญที่สุดของสหรัฐมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงและสหรัฐก็ชนะสงครามโลกครั้งที่2เข้าไปควบคุมเยอรมันแล้วก็ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างประเทศต่างๆในยุโรปอย่างเช่นเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสในอดีตนะครับแล้วก็ในปัจจุบันก็ช่วยดูแลไม่ให้ประเทศในยุโรปถูกคุกคามจากรัสเซียและประเทศอื่นๆที่เป็นบริวารรัสเซียนะครับส่วนตะวันออกกลางก็เป็นพื้นที่ขัดแย้งเป็นพื้นที่ทรัพยากรเป็นพื้นที่ที่สหรัฐอเมริกาต้องการความร่วมมือค่อนข้างมากมานานแล้วนะครับนอกจากจะเป็นแหล่งพลังงานเมื่อในอดีตนะครับต่อสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวนี้สหรัฐอเมริกาก็สามารถผลิตพลังงานของตนเองเพื่อส่งออกได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นภูมิภาคที่ลดความสำคัญลงนะครับในระดับหนึ่งแล้วก็แน่นอนในเอเชียความสำคัญก็อยู่ที่จีนอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ที่เกาหลีใต้อยู่ที่ไต้หวันนะครับอยู่ที่พันธมิตรของสหรัฐอีกหลายประเทศรวมทั้งบริเวณใกล้ๆอย่างเช่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็อาเซียนนะครับตรงนี้ก็เป็นภูมิภาคที่รับความสำคัญในอดีตแต่แอฟริกาสหรัฐมองไปถึงอนาคตนะครับว่าจะสำคัญมากขึ้นด้วยเหตุผลหลายประการแล้วก็สหรัฐก็ได้ระบุความสำคัญเหล่านี้ไว้ในยุทธศาสตร์ความมั่นคงฉบับใหม่ที่เพิ่งออกมาเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับว่าในภูมิภาคแอฟริกาทั้งหมดเนี่ยเป็นทวีปที่มีแรงงานที่มีอายุน้อยจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็คนเหล่านี้ก็จะมีการศึกษามากขึ้นนะครับก็จะเข้าสู่ตลาดแรงงานของโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีความสำคัญในแง่ของการลงทุนในรูปแบบใหม่ๆทั้งทรัพยากรมนุษย์ทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่อันนั้นคือประการแรกนะครับเป็นตลาดการค้าที่ในอนาคตจะสำคัญมากนะครับแล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่ในการเมืองโลกนะครับประเทศในทวีปแอฟริกาทั้งหมดเหล่านี้รวมกันก็จะเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในการลงคะแนนเสียงที่สหประชาชาตินะครับอันนี้สหรัฐอเมริกาก็มองว่าพันธมิตรในอนาคตของสหรัฐกลุ่มใหม่ก็น่าจะเป็นประเทศใหม่ๆประเทศเล็กๆประเทศที่ได้รับเอกราชแล้วก็ประเทศที่ยังอ่อนแอในปัจจุบันแต่ต่อไปก็จะเข้มแข็งนะครับแล้วก็เป็นธรรมิตที่สำคัญแล้วก็ตรงนี้ก็มีแน่นอนครับคุณโมนายก็ทราบอยู่แล้วเป็นทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลนะครับแล้วก็มีการค้าการลงทุนนะครับประเทศที่เราคุ้นกันอย่างเช่นไนจีเรียเคนยาแอฟริกาใต้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วต่อไปนี้ก็จะมีหลายประเทศที่ขึ้นมานะครับและประเทศเหล่านี้ขณะนี้กำลังเข้าไปสู่การค้ากับจีนอย่างเข้มข้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคามารูนนะครับคนไทยก็คงรู้จักนะครับทีมฟุตบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นคองโกเอธิโอเปียโมแซมบิกนะครับโซมาเลียซึ่งก็เคยมีสงครามกลางเมืองไทยก็เคยส่งกองกำลังทหารเข้าไปช่วยรักษาสันติภาพในบริเวณพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับก็จะการเป็นประเทศที่มีปกติขึ้นแล้วก็จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับพัฒนาการค้าถ้าเป็นประชาธิปไตยอเมริกันก็จะได้พันธมิตรมากนะครับถ้าจะต้องต่อต้านก่อการร้ายนะครับอย่างเช่นกลุ่มก่อการร้ายที่สำคัญในไนจีเรียนะครับตรงนี้สหรัฐอเมริกาก็ต้องการความร่วมมือมากขึ้นในขณะที่ตอนนี้นะครับที่ขณะที่สหรัฐอเมริกากำลังออกยุทธศาสตร์ฉบับใหม่มาจีนได้เข้าไปแล้วนะครับรัสเซียได้เข้าไปแล้วในพื้นที่เหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นความสำคัญของภูมิภาคนี้ที่สหรัฐอเมริกากำลังยกระดับขึ้นมามากขึ้นครับคุณโมนายครับเรียกได้ว่าสหรัฐเนี่ยมุ่งเป้าหมายไปทั้งทางด้านของเศรษฐกิจและความมั่นคงแบบครบถ้วนเลยใช่ไหมอาจารย์ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็เป็นภูมิภาคซึ่งอาจจะมีอดีตที่ไม่ได้ขมขื่นกับสหรัฐนะครับสหรัฐไม่ได้เป็นเจ้าอาณานิคมในประเทศแอฟริกาเหมือนกับถ้าเทียบกับฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันกับยุโรปอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นสหรัฐก็น่าจะมีความได้เปรียบนะครับและขณะนี้ก็มีปัญหาเยอะระหว่างผู้ที่เข้าไปลงทุนจากจีนในบรรดาประเทศในแอฟริกาหลายประเทศนะครับสหรัฐก็คงจะมองเห็นช่องทางตรงนี้ด้วยครับคุณโมนายครับครับถ้าเกิดดูจากแพ็กเกจที่ทางไบเดนเสนอให้กับประเทศในสหภาพแอฟริกาไม่ว่าจะเป็นเงินทุน 55,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐการลงทุนด้านโครงการพลังงานสะอาดอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีดิจิตอลรวมไปถึงการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาจารย์มองว่าท่าทีประเทศในแอฟริกาเขาจะว่ายังไงบ้างครับ
จริงๆก็ยังน้อยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะถือว่าดีกว่าไม่ได้นะครับแต่ว่าปัญหาที่จะตามมาในอนาคตซึ่งก็คล้ายๆกับตอนที่อาเซียนไปประชุมที่ในยุโรปนะครับในการประชุมที่บรัสเซลส์ก็คือว่าหลายประเทศก็คงจะมองว่าเป็นการซื้อใจราคาถูกนะครับไม่ได้ตั้งใจที่จะมาลงทุนอย่างจริงจังไม่ได้ยกระดับความเป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เคยอยู่ภายใต้รัฐอาณานิคมของตะวันตกเนี่ยอาจจะรู้สึกได้เร็วนะครับแล้วก็มองว่าไม่จริงใจอันนี้สหรัฐคงจะต้องระมัดระวังเป็นอันมากนะครับแต่ว่าในภาพรวมสหรัฐก็ค่อนข้างไม่ค่อยมีปัญหากับประเทศที่เคยเป็นอดีตอาณานิคมนะครับยกเว้นฟิลิปปินส์นะครับซึ่งตัวเองได้เคยปกครองฟิลิปปินส์แต่ว่าประเทศอื่นๆก็ถือว่าน่าจะเปิดกว้างในการตอบรับต่อการบริจาคเงินการลงทุนการช่วยเหลือและในสุดก็การเป็นหุ้นส่วนที่มีความหมายมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะจะให้เป็นทางเลือกกับจีนด้วยนะครับประเทศแอฟริกันหลายประเทศขณะนี้นะครับก็คงจะพอใจมากขึ้นนะครับครับในมุมอาจารย์มองว่าจากแพ็กเกจที่สหรัฐเสนอให้ประเทศแอฟริกาได้ประโยชน์จริงๆไหมครับระยะสั้นผมคิดว่าอาจจะต้องดูว่าไปแก้ไขปัญหาวิกฤตเฉพาะหน้าหรือเปล่านะครับเรื่องอย่าเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระยะสั้นนะครับมีปัญหาเยอะอย่างที่เราเห็นนะครับเรื่องของน้ำสะอาดนะครับเรื่องของอาหารนะครับระยะกลางก็เรื่องของศักยภาพในเรื่องของโครงสร้างนะครับเพื่อที่จะให้นักลงทุนเข้าไปลงทุนมากขึ้นนะครับเรื่องของขีดความสามารถในเรื่องของระบบราชการเรื่องของธนาคารนะครับเรื่องเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนาพอสมควรนะครับระยะยาวก็แน่นอนนะครับเรื่องของการแข่งขันการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สามารถแข่งขันในตลาดนานาชาติได้นะครับแต่ก็น่าสนใจที่สุดนะครับหลายๆท่านคงเห็นสภาพความอุดมสมบูรณ์เห็นสภาพที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากประเทศอื่นๆในหลายภูมิภาคนะครับถ้าเทียบกับตะวันออกกลางก็ถือว่าแลนด์แคนนะครับถ้าไม่คิดว่ามีพลังงานทำเรื่องของน้ำมันเรื่องของแก๊สธรรมชาติแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าจะพัฒนาได้ยากกว่าแอฟริกานะครับขณะนี้ก็สงครามกลางเมืองในหลายประเทศก็เริ่มคลายตัวลงนะครับแล้วก็ความยากจนต่างๆก็เริ่มที่จะมีการพัฒนามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่ภาคธุรกิจเห็นโอกาสใหม่ๆของจากสหรัฐนั่นนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเข้าไปลงทุนต้องการที่จะให้รัฐบาลเปิดทางแล้วก็ตั้งกองทุนต่างๆขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ทั้งสหรัฐและอีกหลายประเทศนะครับจะผลักดันรวมทั้งประเทศไทยเองก็เคยตั้งเป้าไว้นะครับว่าจะหาตลาดใหม่ๆในแอฟริกานะครับไนจีเรียกับไทยก็เคยมีตลาดที่ดีนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับตรงนี้ก็คงก็ต้องกลับไปฟื้นฟูหลังยุคโควิด-19 อีกครั้งครับครับทีนี้เองประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นจะไปตกอยู่กับประเทศสมาชิกของสหภาพแอฟริกาแบบทั่วถึงไหมครับเพราะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบด้วยว่าการรวมกลุ่มกันของสหภาพแอฟริกาซึ่งมีร่วม50ประเทศเนี่ยเขาเหนียวแน่นกันขนาดไหนยังไงบ้างครับใช่ครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สหรัฐเห็นนะครับว่าในบรรดา190กว่าประเทศในสหประชาชาตินะครับถ้าได้บล็อกใหญ่สุดนะครับซึ่งขณะนี้นะครับสหภาพแอฟริกานะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มสหภาพที่เข้มแข็งพอสมควรนะครับถ้าไม่นับอาเซียนนะครับแต่ว่าติดขัดเรื่องเกี่ยวกับการบริหารการเงินและเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ติดขัดในเรื่องสงครามกลางเมืองในอดีตนะครับแต่ขณะนี้ก็ถือว่าสหภาพแอฟริกามีความเข้มแข็งขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะเข้าไปส่วนในการรักษาสันติภาพนะครับสหภาพแอฟริกาจะมีบทบาทสูงมาตั้งแต่ในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นไนจีเรียอย่างที่เราเห็นนะครับคองโกนะครับแล้วก็แน่นอนโซมาเลียที่เคยเป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องได้รับผลกระทบจากเรื่องเหล่านี้นะครับเรื่อง ก็กลายเป็นกลุ่มประเทศที่ขณะนี้ก็ถือว่าความขัดแย้งในกลุ่มสหภาพแอฟริกาน้อยลงกว่าในอดีตครับครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของไบเดนคืออยากจะให้ประเทศในทวีปแอฟริกาเนี่ยไปช่วยกันโหวตในสหประชาชาติด้วยคือพวกเขาไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงหรือยังไม่ได้เป็นสมาชิกหรือเป็นยังไงนะครับครับส่วนใหญ่นะครับก็อยู่ในสหประชาชาตินะครับแต่ว่าการลงคะแนนอาจจะไม่ได้เป็นบล็อกโหวตเพื่อสนับสนุนสหรัฐอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในประเด็นที่สหรัฐต้องการที่จะตั้งเป้าให้ประเทศในทวีปแอฟริกานะครับสนับสนุนการเป็นประชาธิปไตยสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลที่โปร่งใสซึ่ง ก็ต้องบอกนะครับว่าหลายประเทศเพิ่งพ้นวิกฤตนะครับเพิ่ง
เพิ่งได้รับเอกราชนะครับมาในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีปัญหาภายในค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อตั้งหลักได้แล้วเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้มีการจัดการภายในที่ดีนักนะครับเรื่องธรรมาภิบาลเรื่องความโปร่งใสนะครับแล้วก็เรื่องการสนับสนุนเรื่องของกฎเกณฑ์กติกานะครับนานาชาติทั้งหมดเหล่านี้นะครับก็จะเป็นเรื่องซึ่งอเมริกาต้องการพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติพัฒนาหุ้นส่วนในรูปแบบใหม่ๆในยุคความปกติใหม่นะครับเพื่อที่จะให้เกิดเขตการค้าเสรีใหม่นะครับกับสหรัฐด้วยนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเอาเทคโนโลยีถ่ายทอดไปยังกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ของแอฟริกันนะครับของประเทศแอฟริกันหลายประเทศซึ่งก็ถ้าทำได้ก็จะทำให้คนเหล่านั้นกลายเป็นพันธมิตรแบบที่สหรัฐอเมริกาทำในเอเชียหลายประเทศอย่างเช่นเกาหลีนะครับอย่างเช่นไต้หวันนะครับอย่างเช่นสิงคโปร์นะครับอย่าลืมนะครับคุณโมนายครับเมื่อ 30-40 ปีก่อนประเทศไต้หวันหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเขตปกครองพิเศษไต้หวันนะครับก็เป็นเกาหลีใต้ก็ดีนะครับสิงคโปร์ก็ดีก็ยังเป็นประเทศที่ยากจนอ่อนแอนะครับแล้วก็ในที่สุดเมื่อได้เชื่อมโยงกับระบบเสรีนิยมของสหรัฐแล้วก็ทำให้ประเทศเหล่านี้นะกลายเป็นพันธมิตรที่สำคัญครับทีนี้มีอีกหนึ่งข้อเสนอของทางไบเดนครับเขาบอกว่าอยากจะให้ประเทศในสหภาพแอฟริกามาเป็นสมาชิกถาวรของกลุ่ม G20 ด้วยตรงนี้มีความเป็นไปได้ขนาดไหนแล้วจะมีผลยังไงบ้างครับก็มีความเป็นไปได้นะครับโดยเฉพาะประเทศขนาดใหญ่นะครับและคนจะต้องเข้ามานะครับเพราะว่าแต่ละภูมิภาคเนี่ยควรจะมีประเทศที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่มีประชากรมากที่สุดนะครับซึ่งในกรณีของแอฟริกาก็มีหลายประเทศนะครับที่ประชากรเป็นร้อยล้านนะครับอย่างเช่นไนจีเรียนะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆที่จะเติบโตขึ้นมาประเทศเหล่านี้เศรษฐกิจก็จะใหญ่ตามจำนวนประชากรไปด้วยนะครับแล้วก็คงจะต้องเข้ามามีบทบาทในการทำงานในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมและประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่มากในระดับ G20 นะครับก็จะทำให้เราเห็นความสมดุลนะครับในการพัฒนาเศรษฐกิจทุกภูมิภาคนะครับทุกทวีปมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดทอนข้อครหาว่าประเทศแอฟริกานะครับถูกแบ่งโดยทางตะวันตกอย่างไม่ปกตินะครับถ้าจะดูแผนที่ของแอฟริกาก็จะเห็นว่าเป็นตารางค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วเป็นเส้นแบ่งพรมแดนตรงนั้นที่ตะวันตกที่เป็นเจ้าอาณานิคมเก่าก็ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งนะครับกับประเทศต่างๆกันมานานเพราะว่าได้แบ่งนะครับชาติพันธุ์ต่างๆออกเป็นหลายชาติพันธุ์โดยที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาตินะครับข้อหาเหล่านี้เป็นมรดกของทางตะวันตกซึ่งถึงเวลาที่หลายคนบอกว่าจะต้องหันกลับไปลงทุนหันกลับไปแก้ไขปัญหาซึ่งขณะนี้ก็ยังทำไม่ได้เท่ากับสหรัฐกับจีนนะครับก็เลยทำให้หลายประเทศคิดว่าคงจะเป็นโอกาสนะครับสำหรับสหรัฐครับความเคลื่อนไหวครั้งนี้ของทางสหรัฐอาจารย์มองว่าท่าทีของจีนจะเป็นยังไงบ้างแล้วที่สำคัญก็คือจะไปกระทบต่อโครงการ1แถบ1เส้นทางของจีนซึ่งแอฟริกาต้องมีส่วนด้วยหรือไม่ครับใช่ครับผมคิดว่าประเด็นแรกก็คือเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงฉบับใหม่ที่ทางพรรคเดโมแครตโดยประธานาธิบดีไบเดนได้ประกาศไปแล้วนะครับแล้วก็จะเดินหน้าปกติแล้วค่อนข้างจะช้าแต่คราวนี้จะเห็นได้ชัดนะครับว่าค่อนข้างเร็วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดพลวัตใหม่นะครับก็เป็นไปตามยุทธศาสตร์เป็นไปตามการวางแผนนะครับแต่ข้อที่สองคือว่าการลงทุนก็ยังถือว่าเม็ดเงินยังน้อยนะครับคุณโมนายครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาเองก็ยังไม่ได้ลงทุนขนาดใหญ่ก็คงจะต้องรอภาคธุรกิจภาคเอกชนของสหรัฐนะครับตามไปลงทุนนะครับตรงนั้นจะเป็นตัวชี้วัดจริงๆนะครับว่าตลาดของแอฟริกาจะพัฒนาขึ้นมาได้ขนาดไหนแต่ทางด้านการเมืองและความมั่นคงก็ถือว่าสหรัฐได้ปักหมุดใหม่นะครับในแอฟริกาเรียบร้อยแล้วนะครับจากการประกาศยุทธศาสตร์แล้วก็จากการเดินหน้าในครั้งนี้ผลกระทบกับจีนก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนตามนะครับในโครงการต่างๆที่มีปัญหาและล้มเหลวในโครงการ1แถบ1เส้นทางก็ดีโครงการกู้เงินขนาดใหญ่เพื่อก่อสร้างนะครับโครงสร้างพื้นฐานก็ดีในหลายประเทศจีนก็คงจะต้องปรับแล้วก็ยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับวอลุ่มรวยมากขึ้นแล้วก็ยกระดับหุ้นส่วนให้มีความหมายมากขึ้นเพื่อทดแทนหรือว่าเพื่อป้องกันการแกว่งไปแกว่งมาของหลายประเทศที่จะกลับไปอยู่กับสหรัฐบ้างนะครับแล้วก็ประเทศอื่นบ้างนะครับถ้าหลายประเทศสามารถสมดุลเกิดสมดุลทำให้เกิดสมดุลใหม่ได้แล้วก็สามารถคบหาสมาคมกับสหรัฐกับจีนได้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับแต่ถ้าทำไม่ได้เราก็จะเห็นการแกว่งไปมาแล้วก็เกิดการแย่งงานก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วครับครับ
ในมุมอาจารย์มองว่าจีนถึงขนาดต้องเป็นกังวลไหมครับหรือไม่ต้องกังวลเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศแอฟริกามีมาอย่างมันเนิ่นนานแล้วและที่สำคัญก็คือมูลค่าการค้าการลงทุนอาจจะเรียกได้ว่าจีนเนี่ยตอกเสาเข็มเอาไว้แอฟริกาอยู่แล้วเนี่ยครับใช่ครับใช่ครับจีนก็คงจะต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวของสหรัฐเป็นพิเศษนะครับเพียงแต่ว่าความได้เปรียบของจีนในการลงทุนล่วงหน้าหลายปีนะครับแล้วก็ข้อผูกพันต่างๆของจีนนะครับในหลายประเทศก็ยังคงบังคับใช้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็รับฟังนะครับเสียงที่แตกต่างมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าได้เปรียบนะครับจีนเพราะว่าตลาดเกิดใหม่เหล่านี้ก็ต้องยอมรับว่าจีนจะคุ้นเคยดีกว่าประเทศในตะวันตกครับไปที่รัสเซียบ้างอาจารย์ครับเห็นอาจารย์บอกว่าเอาละหนึ่งในเป้าหมายของสหรัฐคืออยากจะได้เสียงโหวตของประเทศแอฟริกาเวลามีการโหวตกันในสหประชาชาติในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่เกิดวิกฤตรัสเซียยูเครนขึ้นมาการโหวตของประเทศในทวีปแอฟริกาส่วนใหญ่ออกมาในทิศทางไหนยังไงครับครับจริงๆผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของอาหารนะครับที่ราคาแพงขึ้นนะครับเรื่องของพลังงานที่แพงขึ้นก็กระทบกับประเทศในแอฟริกามากนะครับเพราะว่าสถานะทางการเงินของประเทศแอฟริกาก็ถือว่าไม่ได้ดีเท่ากับประเทศในยุโรปประเทศในเอเชียเพราะฉะนั้นทางเลือกและทางออกจะมีน้อยกว่านะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงของประเทศแอฟริกาดังเท่ากับเสียงของประเทศในยุโรปนะครับทั้งที่ปัญหาหลายครั้งก็รุนแรงกว่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้หลายประเทศก็คงจะมองว่ารัสเซียเป็นสาเหตุสำคัญนะครับทำให้เกิดปัญหาในรอบปีที่ผ่านมานะครับทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจในแอฟริกาเนี่ยช้าลงอย่างชัดเจนแล้วก็มีปัญหามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเสียงที่จะแกว่งไปสนับสนุนสหรัฐก็จะมีมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่สหรัฐได้ระบุชัดเจนนะครับในยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ว่ารัสเซียเป็นต้นเหตุนะครับทำให้เกิดผลกระทบในแอฟริการวมทั้งเรื่องของคุณภาพของชีวิตนะครับเรื่องของสุขภาพอนามัยเพิ่มเติมไปจากเรื่องของอาหารและพลังงานนะครับและสหรัฐอเมริกาก็จะใช้ช่องว่างตรงนี้นะครับสร้างความมั่นคงใหม่ให้กับประเทศแอฟริกาทดแทนที่รัสเซียทำให้เกิดปัญหานะครับตรงนี้ก็คงจะได้เสียงพอสมควรนะครับแต่ต้องไปจับตาดูการลงคะแนนที่ชัดเจนในครั้งต่อไปนะครับเพราะว่า2ครั้งแรกที่สหประชาชาติในการลงคะแนนถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ก็จะลงคะแนนนะครับเพื่อที่จะแสดงความเป็นกังวลในเรื่องการเข้าไปยึดครองยูเครนก็จริงนะครับแต่เรายังไม่ได้เห็นบทบาทของประเทศแอฟริกาที่โดดเด่นออกมาต่อต้านรัสเซียมากนักเหมือนกับบางประเทศในเอเชียและในยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปหลังจากแพ็กเกจนี้แล้วก็การเดินหน้ากดดันล็อบบี้ของสหรัฐเพื่อดำเนินยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ในแอฟริกาก็คงจะต้องดูนะครับว่าผลในการลงคะแนนจะเป็นยังไงด้วยครับในมุมอาจารย์มองว่าเหมือนกับแอฟริกาจะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ชาติมหาอำนาจจะงัดข้อกันอีกหรือเปล่าครับแบบนี้ใช่ครับเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญอย่างอินโดแปซิฟิกนะครับในแง่ของการเผชิญหน้าก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นพื้นที่ในอนาคตชัดเจนอย่างที่ระบุไว้นะครับทั้งสหรัฐแล้วก็ทั้งจีนแล้วก็จีนก็เห็นโอกาสตรงนี้มานานเพราะฉะนั้นก็ใช่ครับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะมีการแข่งขันเข้มข้นขึ้นแล้วก็ยังไม่เคยได้มีการแข่งขันแบบนี้มาก่อนในอดีตนะครับหลังจากที่หมดยุคอาณานิคมไปก็น่าสนใจที่สุดอีกหนึ่งภูมิภาคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ